ม.ห้านะคะมิตรจะขอเช็คชื่อท้ายชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะจะเล่นลุ้นกันไปเลยว่าใครอยู่ถึงท้ายชั่วโมงหรือเปล่านะคะจะได้รู้กันไปเลยบางคนเช็คชื่อเสร็จแล้วแอบออกจากห้องก็มีกินข้าวหรือยังลูกเมเปิ้ลหญิงกินข้าวหรือยังลูกยังค่ะถึงเวลาใช่ไหมวิชามิตรวิชาสุดท้ายแล้วก็พักใช่ไหมโอเคนะคะเดี๋ยวมิตรจะรีบสอนนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ขอรอเพื่อนอีก2นาทีนะคะมิตรไม่ลืมนะว่ามิตรได้ฝากหัวข้ออะไรไปในเมื่อวันจันทร์นะคะเพื่อนจะมาอีกไหมลูกไม่เปิ้ลลองดูเพื่อนสิครบไหมครบหรือเปล่าครบไหมลูกไม่รู้จำแม่นไม่ได้บางคนก็เข้าช้าค่ะโอเคบางคนก็เข้าช้านะคะอ่ะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะมิชชั่นชมนะลูกสำหรับคนที่เข้าห้องเรียนมิดเร็วมากแล้วก็ชั้นม.5เนี้ยเป็นชั้นที่โอ้เข้าห้องเร็วมากนะคะเป็นชั้นที่เข้าห้องเรียนเนื่องด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื่องด้วยความพร้อมนะคะมิขออนุญาตหยุดแชร์และแชร์ใหม่นะนะคะความพร้อมของเรียนชั้นม.5ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นชั้นที่ค่อนข้างที่จะชอบเรียนหรือเปล่านะคะหรือเปล่านะหลงตัวเองไว้ก่อนเผื่อจะใช่นะคะอาดมิตรขอแจ้งก่อนว่ามิตรจะเป็นจะเช็คชื่อท้ายชั่วโมงนะคะแล้ววันนี้เราจะมีการถามตอบนะคะเรายังอยู่เรื่องเดิมนะคะก็เรื่องสมรรถภาพนะคะอยู่เรื่องสมรรถภาพอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าจะเป็นการสอบเรื่องนี้จะเป็นการสอบปลายภาคของเราแล้วมิตรก็อยากให้โอ้โหบุ๊กยังเขียนหน้าจออยู่ลูกไม่เขียนหน้าจอมิดอยู่หรอต้องล็อกด้วยไหมเนี่ยต้องล็อกเหมือนเด็กหรือเปล่าเขียนผิดเพื่อนเขียนผิดนะคะมิดลบเองนะคะผมไม่ได้เขียนครับเอามันน่าจะกดใส่อะลูกน่าจะกดเพื่อนนะเพื่อนไปเล่นนะโอเคครับนะคะอ่ะโอเคนะคะเรื่องสมรรถภาพทางกายมิ้นได้แจ้งเป็นเมื่อวันจันทร์ที่เราเจอกันครั้งที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นการสอบปลายภาคของเราและอีกไม่กี่สัปดาห์นะคะนักเรียนชั้นม.5ก็จะได้ทำการสอบนะคะสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกนะคะของรายวิชาของมิ้นนะคะและเชื่อว่าปีหน้าเราอาจจะออนไซต์ได้เต็มตัวนะคะทักษะกีฬาเราได้แน่นอนนะคะถือว่าเทอมนี้นะคะที่เราเจอกันมา1ภาคเรียนนะคะถือว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายนะคะเราได้รู้ว่าร่างกายของเราฟิตเต็มร้อยหรือเปล่าหรือว่าใครนะคะที่สงสัยตัวเองว่าทำไมเราถึงป่วยง่ายทำไมเราถึงไม่ค่อยแฮปปี้กับการใช้ชีวิตนะคะเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็ไม่สบายนะคะถือว่าได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมิตรนะคะในเบื้องต้นนะคะจริงๆแล้วมันต้องเจาะเข้าไปลึกกว่านี้นะคะเรื่องสมรรถภาพนะคะเรื่องสมรรถภาพความจริงมันต้องเจาะไปลึกกว่านี้แล้วก็ความจริงวัยมัธยมมัธยม5เนี้ยหรือม5เนี้ยความจริงอ่ะเขาจะมีตารางนะคะในการวัดสมรรถภาพทางกายของตัวเองนะคะว่าในระดับชั้นม5เนี้ยอายุค่อนข้างที่จะใกล้จะเป็นวัยรุ่นนะคะก็จะเป็นวัยรุ่นเต็มนะคะอีกแค่9เดียวอีกแค่9เดียวไม่ถึง9ด้วยซ้ำนะคะก็จะเป็นวัยรุ่นเต็มตัวเรามีสมรรถภาพทุกส่วนของร่างกายดี 100% หรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะขอถามก่อนอันดับแรกเพิ่งเจอกันมาเมื่อวันจันทร์นะคะแรกเลยเขาตูอยู่ไหมครับ
ครับอยู่ครับข้าตู้ครับสมรรถภาพเนี้ยในร่างกายของเราเนี้ยแบ่งออกเป็นกี่อย่างลูก2อย่าง3อย่างครับสรุปกี่อย่างดีครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมกี่อย่างนะ2 2อย่างนะ2อย่างข้าตู้ข้าตู้อยู่ห้องไหนนะไปเรียกแล้วก็ตอบก็จะเป็นการเช็คชื่อไปด้วยอ่ะนะข้าตู้บอกว่า2อย่างเมเปิ้ล2อย่างที่ข้าตู้ว่านี้มีอะไรบ้าง1หมายถึงสมรรถภาพเหรอคะใช่ค่ะ1สมรรถภาพทางกายค่ะ2สมรรถภาพทางกลไกค่ะสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกนะคะอ่ะต่อไปพิงลูกนะคะเมเปิ้ลบอกว่ามี2ลักษณะก็คือ1สมรรถภาพทางกาย2ลักษณะทางกลไกนะคะอ่ะขอโทษลูกสมรรถภาพทางกลไกสมรรถภาพทางกายอันที่1หมายความว่าอะไรนะสมรรถภาพทางกายก็คือวัดจากร่างกายเราเหมือนตื่นเต้นนะลูกเนาะเหมือนพิงแบบตื่นเต้นเอาใหม่ลูกอีกครั้งนึงได้ไหมคะคือความสามารถในร่างกายเรามันประกอบกิจกรรมได้ดีหรือเปล่าคะอ่ะได้มาความว่านะคะในความสามารถในร่างกายของเราประกอบกิจกรรมดีนะคะต่อไปเอลอยู่ไหมลูกเอลค่ะเอลค่ะความหมายของคำว่าสมรรถภาพทางกายหมายความว่าอะไรนะที่เราคุยกันไปเมื่อวันจันทร์มาถึงกันออกกำลังกายแบบทางกายหมายถึงความออกกำลังกายทางร่างกายของเราใช่ไหมลูกตอบมาเลยมั่นใจนะคะบอกแล้ววิชามิตรต้องมีความมั่นใจนะคะและไม่ต้องดูอะไรไกลดูเราแล้วก็ดูรอบๆข้างเรานะคะเอลนะคะอ่ะโอเคนะคะความหมายของคำว่าสมรรถภาพทางกายนะคะอันนี้เป็นการทบทวนเผื่อเพื่อนที่ไม่ได้เข้าวันจันทร์นะคะเผื่อลืมนะคะไม่ได้เข้าของมิตรนะคะสมรรถภาพเหมือนที่ข้าตูบอกว่านะคะมีแบ่งอยู่2ลักษณะก็คือสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกนะคะสมรรถภาพทางกายนะคะก็คือเป็นการที่เราใช้ร่างกายของเราเนี้ยประกอบกิจกรรมนะคะหรือทำกิจกรรมนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการอามิตขออนุญาตเปรียบเป็นการเต้นแอโรบิกมีต้องว่ามีอะหรือว่าอาจจะมีคนแบบถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะอาจจะมีไปเต้นกลางหมู่บ้านเต้นนั้นเต้นนี่หรือเดินหรือเล่นกับน้องตีแบดตอนเย็นนะคะพอเราทำแล้วนะคะร่างกายของเราไม่มีความเหนื่อยเลยนะคะอย่างเช่นผู้ชายชอบเล่นฟุตซอลชอบไปเตะบอลเดินสายชอบออกไปเล่นกลางหมู่บ้านนะคะเป็นต้นนะคะเวลาเราทำแล้วนะคะก็จะเกี่ยวกับร่างกายของเราไม่ต้องมองอะไรไหนไกลเลยนะคะไม่ต้องมองอะไรไหนไกลเลยนะคะอันนี้คือความหมายของเขาบางทีนะมิกอยากให้คะแนนเพิ่มเติมบางทีมิกอาจจะอยู่ดีๆมิกก็อาจจะให้ตอบคำถามก็ได้นะคะคะแนนมันต้องมาจากการแลกกันใช่ไหมเมเปิ้ลใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอยู่ดีๆจะได้เลยมันก็จะลุ้นไปเดี๋ยวเอาม .5 จะคิดว่ามิดมินน่ะใจดีเกินไปนะเดี๋ยวม .6 ไม่เข้าเรียนมิดมินก็วางเลยนะคะเผื่อเจอกันอีกนะคะอันนี้คือความหมายของคำว่าสมรรถภาพทางกายให้จำเอาไว้ดีๆเมื่อไหร่พูดถึงคำว่าทางกายให้นึกถึงร่างกายของเราเวลาทำกิจกรรมไว้ก่อนนะคะเวลาทำกิจกรรมไว้ก่อนนะคะแล้วก็มิตรก็มีการให้ดูนะคะให้ดูตัวอย่างว่ารูปภาพการทรงตัวการความเร็วนะคะการฝึกการทรงตัวการฝึกความเร็ว2 อย่างนี้เบื้องต้นถ้าเรามีความการทรงตัวเมื่อกี้มิตรสอนน้องมัธยม4นะคะน้องยังทรงตัวโดยการยืนขาเดียวไม่ได้น้องก็เลยบอกให้ผมมิดว่าผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยกล้ามเนื้อส่วนขานะคะผมก็เลยไม่มีนะคะน้องก็เลยให้เหตุผลแบบนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยตื่นมาก็มาเรียนมาโรงเรียนกลับบ้านไปก็นอนเล่นเกมชีวิตประจำวันมีแค่นี้นะคะน้องก็บอกเหตุผลแบบนี้เลย
นะคะแต่มิ้นไม่รู้ว่าม5นะคะเป็นยังไงนะคะทรงตัวได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ความเร็วอันนี้มีในตัวของบุคคลอยู่แล้วนะคะแต่แค่ว่าเราจะต้องฝึกเพิ่มเติมนะคะอ่ะแล้วก็เราก็พูดถึงประโยชน์มีขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะไม่ถึงสมรรถภาพทางกลไกนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหาของวันจันทร์ที่เราเจอกันนะคะประโยชน์นะคะเมื่อเรามีสมรรถภาพทางกายร่างกายของเราดี 100% ก็จะได้ประโยชน์เหล่านี้อ่ะนะคะก็จะได้ประโยชน์เหล่านี้ก็คือเกี่ยวกับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย1นะคะสมรรถภาพทางกายเราดี 100% กล้ามเนื้อก็สามารถทำงานได้ดีอ่ะก็ร่างกายเราดีแล้วทำไมกล้ามเนื้อเราจะทำงานไม่ได้อ่ะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะไมเปิ้ลใช่ไหมผิงใช่ไหมแอลใช่ไหมลูกใช่ไหมคะตอบมิ้นหน่อยนะคะพูดคนเดียวเหมือนคนบ้าใช่ใช่นะคะโอเคนะคะก็สมรรถภาพทางกายดี 100% กล้ามเนื้อทุกส่วนก็จะดีตามนะคะเวลาทำอะไรนะคะก็จะแข็งแรงยกน้ำกวาดบ้านนะเล่นกับน้องตีแบดปั่นจักรยานนะคะไปเดินที่ฟิวเจอร์เป็นต้นนะคะสองกล้ามเนื้อหัวใจก็จะมีการอาจจะมีความแข็งแรงสามารถบีบตัวได้แรงตามความแข็งแรงของเราแล้วก็ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีถ้าใครไม่ออกกำลังกายเลยกินแต่ชานมไข่มุกกินแต่หมูกระทะกินแต่ MK KFC อะไรต่างๆอ่ะลูก1อย่างที่จะเกิดขึ้นกับเราคือกล้ามเนื้อหัวใจของเราจะมีการบีบตัวได้ไม่ดีนะคะส่วนใครที่ชอบกินจากนมชานมไข่มุกเยอะกินของที่มีแคลอรี่ที่สูงๆนะคะเราไม่ค่อยชอบออกกำลังกายนะคะผลที่ตามมาจะเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจซะส่วนใหญ่นะคะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะอ่ะต่อไปทำใครดีบุ๊คครับบุ๊คอยู่ไหมลูกฮัลโหลบุ๊คครับอยู่ครับบุ๊คครับนอกจากกล้ามเนื้อมีความสามารถทำงานได้ดีนอกจากกล้ามเนื้อหัวใจมีความแข็งแรงแล้วบุ๊คคิดว่าจะเกี่ยวกับอะไรในร่างกายของเราอีกลูกความยืดหยุ่นนะหยุ่นนะคะก็ถูกนะคะแต่อันนี้แค่เป็นคำเฉพาะเฉยๆนะคะโอเคขอบคุณมากครับนะคะข้อที่3นะเหมือนที่บุ๊คบอกความยืดหยุ่นเมื่อกี้นะคะอาจจะโยงกับข้อ4ก็ได้นะคะเดี๋ยวมิ้นจะพูดถึงนะข้อต่อไปนอกจากกล้ามเนื้อหัวใจจะดีนอกจากความสามารถของกล้ามเนื้อจะดีระบบประสาทเราก็จะควบคุมการทำงานของร่างกายได้ดีขึ้นด้วยนะคะเวลาประกอบกิจกรรมอะไรเราก็จะประกอบกิจกรรมโดยราบรื่นนะคะเป็นต้นนะคะอย่างที่บุ๊คบอกข้อ4นะคะร่างกายของเราจะมีความยืดหยุ่นใช่ก็คือร่างกายของเราจะมีความเติบโตอย่างเต็มที่กล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายก็จะได้สัดส่วนนะคะตามความสามารถทำตามความทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้จะไปเร็วนิดนึงใครไม่ทันเปิดไมค์บอกได้นะนะคะข้อที่5ร่างกายนะคะสมรรถภาพดี 100% แน่นอนร่างกายมีภูมิต้านทานโรคนะคะสูงก็เราร่างกายดีอะสมบูรณ์นะคะโอ้โหถามว่าเจ็บป่วยไหมเจ็บป่วยแต่ขั้นรุนแรงอะไหมไม่เป็นหวัดเป็นออกกำลังกายเหงื่อออกหายนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าเหงื่อของเราก็เป็นยาชนิดหนึ่งนะคะไม่เชื่อลองทำดูใครที่ชอบนอนตากแอร์ตอนกลางคืนแล้วเป็นหวัดเช้ามาลองออกกำลังกายลองปิดแอร์ลองไม่มีความเย็นมีแต่ความร้อนนะคะแล้วก็ลองวิดพื้นลองกระโดดตบง่ายๆดูซิว่าการเป็นหวัดเราจะหายไปไหมโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยากินยาเยอะก็เป็นโรคอีกนะคะก็เป็นผลเสียต่อร่างกายอีกลองหันมาทำกิจกรรมโดยที่ทำให้เหงื่อมันออกดีกว่าโดยไม่ต้องพึ่งยานะใช่ไหมผิงเวลาผิงเป็นหวัดเวลาผิงไอผิงพึ่งยาใช่ไหมลูกพึ่งหมอพึ่งยาใช่ไหมใช่ค่ะหมายว่าการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเนี้ยเป็นยาสำคัญนะเคยได้ยินเพลงเก่ากีฬาหรือเปล่ากีฬาเป็นยาวิเศษนะคะลองไปฟังดู
นะคะเราอาจจะไม่ต้องไปเสียเงินให้คุณหมอเยอะนะคะไม่ต้องเสียเงินซื้อยาแล้วไม่ต้องกินยาเข้าไปเยอะเพราะกินยาเข้าไปเยอะอาจจะเป็นโรคไตนะคะเป็นต้นนะคะลองหันมาออกกำลังกายดูนะคะข้อที่6พอสมรรถภาพร่างกายดี 100% บุคลิกภาพบุคลิกดีมีสมรรถภาพทางกายดีร่างกายของเราก็จะมีทรงดีผู้หญิงก็จะมีไซส์ S ผู้ชายก็จะมีกล้ามมีซิกแพคมีต่างๆเต้นมีซิกแพคมั้ยลูกเต้นมีซิกแพคมั้ยลูกครับมีแต่วันแพคครับมีวันแพคมีแต่วันแพคเอ้ยถ้ามาโรงเรียนมีช่วงมีนะนะคะเวลามาอยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยเราได้ปฏิบัติกิจกรรมเยอะแต่เวลาเราเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยถึงเวลามาเรียนก็นั่งโอ้โหเดี๋ยวก็ป๊อปคอร์นเดี๋ยวก็ขนมนั่นขนมนี่น้ำโค้กแป๊บซี่นะคะแล้วเราไม่มีเวลาออกกำลังกายแค่เรียนก็เหนื่อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่7นะคะสมรรถภาพทางกายดีเราก็จะเกิดความมั่นใจในตนเองเวลาเราเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกกลางหมู่บ้านโอ้โหเรามีสมรรถภาพดีเรามีซิกแพคเรามีหุ่นไซส์เอสอะเราจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนเสื้อผ้าเต้นแอโรบิกแบบใส่เสื้อกล้ามที่เป็นบาร์นะฮะใส่กางเกงที่รัดก็เราแบบเกิดความมั่นใจในตัวเองนะคะพร้อมที่จะออกกำลังกายนะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะเกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้ดีนะคะเพราะระบบการทำงานในร่างกายของเราดีส่งผลไปถึงระบบประสาทด้วยนะคะสมองก็จะสั่งการได้ดีด้วยนะคะอันนี้คือประโยชน์นะคะที่เราทำให้ร่างกายของเราดี 100% นะคะประโยชน์ที่ได้ตามมาก็จะมีเรานี้นะคะก็จะมีเรานี้เคนเคนอยู่ไหมลูกเคนอยู่ไหมครับอยู่ครับเคนครับที่มิดเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเคนคิดว่าถ้าสมมติว่าเคนมีสมรรถภาพทางกายดี 100% เนี่ยเคนคิดว่าเคนจะเกิดในเรื่องอะไรมากที่สุดไม่เป็นโรคง่ายไม่ป่วยง่ายไม่เป็นโรคนะคะไม่ป่วยง่ายใช่ไหมนะคะได้นะคะต่อไปโฟโต้อยู่ไหมลูกโฟโต้อยู่ไหมครับโฟโต้อยู่ไหมโอ้อ๋อโฟโต้ยังไม่มานะคะต่อไปปั๊บปั๊บอยู่ไหมลูกปั๊บอยู่ไหมครับครับผมปั๊บครับที่มิดเล่ามาทั้งหมดเนี้ยถ้าปั๊บสมรรถภาพทางกายดี 100% ปั๊บคิดว่าปั๊บจะได้ในส่วนข้อไหนอุ้ยโดนดีบหลังสุขภาพติดครับอะไรนะลูกสุขภาพติดดีครับสุขภาพจิตดีครับก็โอเคครับนะคะก็คือว่าสมรรถภาพทางกายดีนะคะก็ได้เกี่ยวกับสุขภาพจิตด้วยนะคะมีโมห้าตอบมิดมุ่นอาจารย์ว่าเวลาสมรรถภาพทางกายดีแล้วอะไรนะไม่เสียชีวิตง่ายนะคะมิ้นจำได้อยู่เลยนะคะก็ถูกเพราะเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะเพราะเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะอ่ะโอเคอามิดก็มีหนึ่งอย่างนะคะมีหนึ่งอย่างที่นำมาเสนอวันนี้ให้ก็คืออยากให้รู้ว่าเรามีสมรรถภาพทางกายเบื้องต้นดีไหมนะคะก็ลองนะคะทำลุกนั่งนะคะเพราะว่าสำหรับลุกนั่งแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่อายุเล็กๆจนถึงวัยรุ่นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลุกนั่งนะคะบางคนเผื่ออยากรู้นะคะเผื่อเรียนจบไปแล้วอยากรู้ว่าเรามีเบื้องต้นเรามีสมรรถภาพทางกายดี 100% หรือเปล่านะคะก็ทำแบบนี้ได้ไม่ต้องตีเส้นนะทำง่ายๆที่บ้านทำคนเดียวก็ได้นะคะสำหรับท่านี้นะคะทำคนเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวมิจะเปิดให้ดูเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวมิจะขออนุญาตข้ามไปเรื่องสมรรถภาพทางกลไกเลยนะคะแล้วเราก็จะมาพูดเรื่องงานนะคะงานชิ้นสุดท้ายนะคะเรานะคะม.5สอบปลายภาควันไหนลูกเมเปิ้ลม.5สอบปลายภาควันไหนคะลูกวันที่3ที่4ค่ะหรือเวลาอีกนิดเดียวเองนะคะหรือเวลาอีก2อาทิตย์เท่านั้นนะคะอ่ะนะคะลองทำดูนะคะสำหรับการลุกนั่งอย่างนี้
นะคะสำหรับการลุกนั่งแบบนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าสมรรถภาพทางกายเรานะ 100% หรือเปล่าแต่นี้แค่เบื้องต้นนะมีอีกหลายท่าทางเลยที่ให้เราได้ทดสอบนะคะนี้มีเอามาเปิดเบื้องต้นให้ดูนะคะอ่ะไม่ขออนุญาตข้ามนะคะเดี๋ยวเราสามารถทดสอบได้เองเลยนะคะต่อไปมิตรจำได้เลยนะคะว่ามิตรฝากหัวข้อนี้ไว้สำหรับนักเรียนชั้นม.5ก็คือความหมายของคำว่าสมรรถภาพทางกลไกนะคะความหมายของสมรรถภาพทางกลไกและมิตรเชื่อว่าเราได้พูดกันไปเบื้องต้นแล้วถ้าใครยังจำได้นะจะตอบออกมาได้นะคะมิตรขอถามตึ๊ดแฟงอยู่ไหมลูกแฟงอยู่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลครับแฟงครับความหมายของคำว่าสมรรถภาพทางกลไกหมายความว่ายังไงลูกกับแฟงหายไปแล้วน่าจะทักษะหรือเปล่าครับมันจะทักษะครับผมเสียงเหมือนโฟโต้เลยนะคะไม่รู้ว่าโฟโต้ตอบนะคะแฟงใช่ไหมลูกนะคะโอเคขอบคุณใช่ครับแฟงโอเคครับขอบคุณครับนะคะต่อไปเป็นดีมผู้หญิงบ้างนะคะดีมอยู่ไหมลูกดีมอยู่ไหมคะฮัลโหลดีมไม่อยู่นะคะขอข้ามอะไรนะลูกดีมหรือบีมนะคะดีมค่ะดีมดอเด็กค่ะดีมอยู่ไหมอยู่ครับเอาดีมเป็นผู้ชายครับผมเป็นผู้ชายครับโอเคนะผมก็นึกว่าครูบอกผู้หญิงผมก็เลยเงียบครับโอเคนี่ขอโทษนะไม่ดูแต่ชื่อเล่นไม่ได้ดูชื่อจริงนะคะอ่ะดีมครับคำหมายของคำว่าสมรรถภาพทางกลไกหมายความว่ายังไงลูกตามความเข้าใจของดีมเลยสมรรถภาพทางกลไกก็คือเราได้รับมันมาตั้งแต่แรกครับอะไรนะเราได้รับกันมาตั้งแต่แรกเกี่ยวกับอะไรในร่างกายของเราลูกเกี่ยวกับอะไรกับตัวเราดีมาใหม่ผลใหม่เกี่ยวอะไรกับตัวเราลูกความทนทานครับความทนทานนะคะโอเคขอบคุณครับต่อไปบีมนะคะไหนๆก็เรียกแล้วนะคะเมื่อกี้บีมขานะคะค่ะคำว่าสมรรถภาพทางกลไกตามความเข้าใจของบีมเลยลูกความคล่องแคล่วค่ะความคล่องแคล่วนะคะอันนี้เป็นคำเฉพาะนะคะโอเคคนต่อไปก็เดี๋ยวรอเรียกนะคะความคล่องแคล่วอันนี้เป็นคำเฉพาะนะคะแต่ความหมายของเขามีอยู่ว่านะคะเป็นความสามารถของร่างกายที่ช่วยให้บุคคลนะคะประกอบกิจกรรมคล้ายๆกับทางกายเมื่อกี้เลยแต่นะคะจะเป็นการเล่นกีฬานะคะจะเน้นเป็นการเล่นกีฬาเหมือนเพื่อนคนแรกตอบเมื่อกี้เหมือนแฟรงค์ตอบเมื่อกี้คือเกี่ยวกับทักษะนะคะทักษะของการเล่นกีฬาของเรานะคะแต่สมรรถภาพทางกลไกเนี้ยมันจะมีองค์ประกอบบอกเลยว่าเรามีในด้านไหนบ้างนะคะซึ่งวันนี้มิ้นก็ได้ยกตัวอย่างมาพอสมควรนะคะโอ้เสียงหายนะคะสักครู่นะลูกนะขอดื่มน้ำนะคะอ่ะนะคะจำไว้เลยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกลไกจะเกี่ยวกับทักษะทางการกีฬานะคะเขาจะบอกเราว่าเรามีมิเชื่อว่าทุกคนเนี้ยเด่นในเรื่องของการเล่นกีฬานะไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันฟุตซอลฟุตบอลตะก้อวอลเลย์บอลต่างๆนะคะเรามาดูกันว่านะคะเรามีสมรรถภาพทางกลไก 100% มั้ยถ้าเป็นทางกายก็จะเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกี่ยวกับข้างในนะคะแยกให้ออกมันจะแยกชัดมากเลยถ้าเกี่ยวกับกลไกจะเป็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านกีฬานะคะเผื่อวันใดวันหนึ่งมีถามก็จะตอบกันได้อันแรกนะคะอันแรกก็จะเป็นความเร็วนะคะคำเฉพาะที่บีมกับดีมตอบมาเมื่อกี้ก็ใช่นะคะใช่นะคะก็คือตอบถูกนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเบื้องต้นนะคะมีองค์ประกอบอยู่หลากหลายเลยองค์ประกอบแรกความเร็วสปีด
ความหมายของเขาก็คือว่าเวลาเราทำอะไรนะคะเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวนะคะโดยใช้เวลาสั้นๆใช้เวลาสั้นๆใครอยากรู้ก็เช่นการวิ่งหรือว่ายน้ำในระยะ50เมตรและ100เมตรนะคะหรือถ้าเรียกทางการกีฬาเขาจะเรียกว่าการวิ่งทางตรงนะคะในระยะ50เมตรหรือ100เมตรนะคะเป็นต้นใครอยากรู้ว่าตัวเองมีสปีดในตัวของเราไหมว่ายน้ำเลยใครชอบว่ายน้ำใครชอบวิ่งวิ่งเลยแล้วสปีดแล้วจับเวลาในระยะ50เมตรในระยะ100เมตรใช้เวลาเท่าไหร่วันแรกวันต่อไปวันต่อไป7วันนะคะ7วันแล้วเรามารู้กันว่านะคะแล้วเรามารู้กันว่าความเร็วของในเราในตัวเราเนี้ยมีหรือไม่นะคะอันแรกความเร็วอันต่อไปนะอันต่อไปความคล่องแคล่วว่องไวหรือเรียกอีกอย่างว่าความคล่องตัวนะคะเรียกอีกอย่างว่าความคล่องตัวทางกายกับทางกลไกเนี้ยจะแยกออกจากกันมากเลยนะคะจะแยกออกจากกันมากเลยความคล่องแคล่วว่องไวหมายความว่าความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางก็คือเราจะไม่อยู่ทิศทางเดิมนะคะเป็นความสามารถของร่างกายของกล้ามเนื้อในการเปลี่ยนทิศทางนะคะอย่างทันทีทันใดเช่นการวิ่งเก็บของจับเวลาเช่นกันนะคะจับเวลาไว้วิ่งเก็บของจากฝั่งนึงไปยังอีกฝั่งนึงหรือการวิ่งซิกแซกนะคะหรือการวิ่งซิกแซกนะคะอามิสขอถามแคลรี่อยู่ไหมลูกอยู่ครับแคลรี่ครับครับนอกจากการวิ่งของการวิ่งซิกแซกแคลรี่คิดว่ากีฬาอะไรที่ต้องใช้ความคล่องแคล่วว่องไวนอกจากกีฬาบาสเกตบอลใช่ไหมครับฟุตบอลครับฟุตบอลบาสเกตบอลอะไรลูกเทนนิสแบดมินตันอะไรอย่างเงี้ยครับแบดมินตันขอบคุณครับนะคะต่อไปเคนอยู่ไหมครับเคนอยู่ไหมลูกอยู่ครับเคนนอกจากฟุตบอลแบดมินตันอะไรอีกเทเบิลเทนนิสนะคะมีกีฬาอะไรอีกไหมปิงปองครับปิงปองหรือเทเบิลเทนนิสนั่นเองนะคะอันนี้ขออนุญาตให้คะแนนเพื่อนก่อนนะคะโอเคนะคะนอกจากวิ่งเก็บของก็จะมีทักษะกีฬาเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทเบิลเทนนิสนะคะในการวิ่งไม่ต้องกลับตัวนะคะวิ่งไปรับลูกฟุตบอลนะคะใช้หมดเลยนะคะความคล่องแคล่วว่องไวถ้าเราอยากรู้นะคะเราสามารถทดสอบได้ในการจับเวลาว่าเราสามารถวิ่งซิกแซกวิ่งเก็บของหรือว่าถ้าไปกับกีฬาเราสามารถวิ่งรับลูกนะคะต่างๆนานาได้ในระยะเวลาที่เท่าไหร่นะคะต่อไปพลังกล้ามเนื้อเป็นนะคะการทำงานนะคะของกล้ามเนื้อของเราเนี้ยโดยทันทีทันใดนะคะเป็นความพยายามที่อยากออกแรงเร็วๆเวลาสั้นๆและสุดเลยเช่นยกน้ำหนักกีฬายกน้ำหนักกีฬาทุ่มน้ำหนักกีฬาคว้างจักรกีฬาพุ่งแหลนม.5เคยได้ยินกีฬาเหล่านี้ไหมลูกเคยได้ยินกีฬาเหล่านี้ไหมคะมีเพื่อนเคยได้ยินกีฬาเหล่านี้ไหมลูกเคยไหมเคยไหมลูกเคยค่ะเคยนะคะมิตรก็เลยนำกีฬายกน้ำหนักมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะกีฬาทุ่มน้ำหนักโอ้โหวิ่งแต่ระยะไกลๆทุ่มไปตัวกลมนะคะกีฬาเหล่านี้นะคะเป็นกีฬาระดับชาติทางนั้นเลยนะคะเขาถึงใช้พลังกล้ามเนื้อนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ช่วยในการออกแรงได้ด้วยนะคะนอกจากความคล่องแคล่วว่องไวพลังกล้ามเนื้อน
ะคะที่จะต้องมีในร่างกายของเรานะคะมีในเขาเรียกว่ามีในสมรรถภาพทางกลไกก็คือการประสานสัมพันธ์ระหว่างตามือเท้าเป็นความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นนะคะและมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกีฬาอะไรลูกเช่นกีฬาอะไรคะถามใครดีถามใครดีนะว่าว่าลูกครับผมไอ้ที่ต้องใช้การประสานสัมพันธ์มากที่สุดกีฬาที่ใช้ประสาทสัมพันธ์แล้วใช่ระหว่างตามือเท้าที่ต้องใช้ร่วมกันเลยป้าคิดว่าเป็นกีฬามีกีฬาอะไรบ้างลูกรักบี้ได้ครับรักบี้อะไรอีกบาสเกตบอลเนี่ยนะครับบาสเกตบอลใช่เลยเพราะขึ้นหน้าจอมาให้อยู่แล้วรักบี้ก็ถูกปิงปองครับปิงปองนะคะขอบคุณครับนะลูกนะคะอะไรก็ตามที่เราใช้ตาในการมองคู่ต่อสู้ใช้ตาในการมองเพื่อนใช้มือในการสัมผัสอุปกรณ์ใช้เท้าในการวิ่งไม่มีใครที่วิ่งโดยไม่ถืออุปกรณ์ไปนะนอกจากว่าบุคคลนั้นไม่ได้ครอบครองอุปกรณ์นะคะเช่นกีฬาบาสเกตบอลเห็นได้ชัดมากฟุตบอลเห็นได้ชัดมากฟุตซอลเห็นได้ชัดมากนะคะและอันสุดท้ายเวลาปฏิกิริยาตอบสนองนะคะเป็นระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะเช่นการตีลูกปิงปองการตีเทเบิลเทนนิสการตีไม้แบดลูกแบดนะคะขอโทษด้วยนะลูกและสุดท้ายการตีลูกเทนนิสการตบวอลเลย์บอลเป็นต้นนะคะเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเราจะใช้ระยะเวลาในร่างกายของเราเนี้ยตอบสนองต่อสิ่งเร้าเช่นลูกปิงปองเราถือไม้อยู่คู่ต่อสู้ตีปิงปองมาเราจะต้องตีปิงปองให้กลับโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะกฎกติกาตั้งไว้อยู่ว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงนะคะเปรียบในทักษะกีฬานะคะที่มีพูดมาวันนี้นะคะก็คือเรื่องนะคะก็คือเรื่องสมรรถภาพทางกลไกนี่แหละคือการสอบปลายภาคของมัธยมศึกษาปีที่5จะยากกว่าการสอบกลางภาคแจ้งไปแล้วเบื้องต้นบอกเลยว่ายากกว่าเพราะยากกว่าเพราะอะไรอ่ะยากกว่าเพราะอะไรคะผิงมันจะมาออกไหมว่ายากกว่าเพราะอะไรเอาไหมลูกงงนะฮะแยกไม่ออกแยกไม่ออกทำไมยากกว่าเพราะอะไรนะคะมิ้นอยากทดสอบไม่ได้อยากทดสอบสมรรถภาพทางกลไกอยากทดสอบว่านะคะที่เราเรียนเรื่องสมรรถภาพอันเนี้ยสมรรถภาพทางกลไกเน้นไปเรื่องทักษะกีฬาให้เลือกเลยคนละหนึ่งอย่างถ่ายวิดีโอมาเช่นเมเปิลชอบความเร็วสปีดแต่ถ้าให้แนะนำไม่ต้องนะคะสปีดมันต้องใช้กล้องในการแพนเร็วมากแต่ถ้าอยู่โรงเรียนเราสามารถทำได้เลยนะคะเลือกมาอย่างใดอย่าง2อย่างนะคะต่อ1บุคคลเช่นเมเปิลเลือกพลังกล้ามเนื้อและความเร็วนะคะเขาเลือกมาเลยกีฬาที่เกี่ยวกับพลังกล้ามเนื้อกีฬาที่เกี่ยวกับความเร็วนะคะเดี๋ยวส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อหาต่อไปเมย์จะพูดในสัปดาห์ที่สัปดาห์หน้าที่เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเนื้อหาของการสอบปลายภาคเมย์อยากให้ม.5เนี่ยได้เกรด4ของเมย์ได้เต็มเต็มนะคะเราจะต้องพูดกันยาวเพราะม.5มีชื่นชมด้วยนะคะในการส่งงานส่งกันทุกคนนะคะส่งกันทุกคนและดีกว่าในระดับอื่นๆนะคะรักษาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรลูกรักษาตรงนี้ไว้นะคะทุกวิชาแล้วก็ของวิชามิตรด้วยนะคะโอเคมิตรฝากไว้แค่นี้ในวันนี้นะคะสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะเดี๋ยวมิตรจะพูดเรื่องเนื้อหาต่อไปเพื่อจะให้เข้าใจกันทุกคนสัปดาห์หน้าเรียกเพื่อนนะคะชวนเพื่อนมาเข้าเรียนของมิตรให้ครบทุกคน
นะคะเพราะว่าจะมีการสั่งให้ทำงานสั่งให้สอบปลายภาคละนะคะเนื่องจากม .5 อยู่บ้านทั้งหมดนะคะมีฝากไว้ด้วยนะลูกนะชวนเพื่อนมาเข้าเรียนเยอะๆโอเคไหมโอเคสำหรับวันนี้มีฝากไว้แค่นี้นักเรียนชั้นม .5 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ